นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of Know สวัสดีครับพบกับ Car of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบริการควรคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างนอกจากเงื่อนไขสิทธิการคุ้มครองที่บริษัทเสนอให้คุณแล้วพฤติกรรมการใช้งานของคุณเองก็เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกประเภทของประกันภัยรถยนต์เพราะจะเป็นการประหยัดเงินไปในตัวหากเลือกประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานและพฤติกรรมของเราหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมการขับรถน้อยเช่นทุกๆวันคุณขับรถจากบ้านไปที่ทำงานวันละ 8-15 กิโลเมตรในปีหนึ่งนั้นคุณอาจใช้รถไปไม่ถึง 15,000 กิโลเมตรเมื่อการใช้งานรถของคุณมีไม่มากโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงตามไปด้วยหากทำประกันชั้นหนึ่งก็กลัวจะไม่คุ้มกับเงินค่าประกันที่ต้องจ่ายต่อปีถ้าเป็นแบบนี้ลองดูประกันคุ้มครองประเภทอื่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็น่าจะคุ้มกว่านะครับฉะนั้นประกันชั้น3น่าจะเป็นการคุ้มครองที่ดูน่าจะคุ้มค่าที่สุดสำหรับคนที่ใช้รถไม่บ่อยเพราะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใหญ่และสามารถดูแลค่าใช้จ่ายในรถตัวเองได้แต่คุ้มครองเฉพาะรถและทรัพย์สินของคู่กรณีและคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและชีวิตในปัจจุบันบริษัทประกันภัยรถยนต์หลายแห่งเริ่มมีประกันตามระยะทางที่ใช้ต่อปีก็จะรับความคุ้มค่าและคุ้มครองที่มากกว่าเพราะเป็นประกันชั้นหนึ่งแต่เบี้ยประกันจะถูกกว่าปกติหรือถ้าท่านยังกังวลว่าจะต้องมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นแน่ๆหรือไปกลัวชนเขาแล้วไม่มีตังค์ซ่อมรถตัวเองประกันชั้น2อาจตอบโจทย์คุณก็ได้นะครับเพราะทั้งซ่อมรถเขาและรถเราเพราะถ้าเราเกิดอุบัติเหตุที่หนักพอสมควรนั้นการซ่อมรถของเราก็อาจจะหนักตามไปด้วยจนทำให้ตังค์ในกระเป๋าเรามีไม่พอที่จะซ่อมหรือจะต้องเอาเงินไปใช้อย่างอื่นประกันชั้น2อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้องมีคู่กรณีด้วยไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทใดก็ตามหรือพฤติกรรมการใช้งานรถของคุณจะมากหรือจะน้อยเพียงใดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการขับรถด้วยความระมัดระวังและเคารพกฎจราจรเพราะต่อให้ใช้รถน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าอุบัติเหตุจากรถยนต์จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่